คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะวันนี้เรามาในบทบาทเป็นครูเป็นอาจารย์เนาะวันนี้โอเคปกติเราจะมาเป็นบทบาทเป็นreact เป็นแบบไปแลดไปนู่นไปนี่วันนี้เราขอสุภาพเรียบร้อยนิดนึงโอเคแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นอาจารย์นะวันนี้ไม่เห็นครูวันนี้ครูจะพาทุกคนดูว่าแบบค่าเทอมเกษตรเนาะมีคนถามมาเยอะมากว่าแบบค่าเทอมเกษตรนะตอนนี้คือเท่าไหร่อะตอนนี้การลดหย่อนค่าธรรมเนียมบาบาบาการเอกสารอัตราค่ะทุกคนอะพอเราเข้ามาที่เว็บตรงนี้เนาะ registra ทุกคนเห็นไหม registra.ku.ac.th ac คือ academic เนาะโอเค ku ก็เกษตรศาสตร์ University นะคะยินดีต้อนรับนะคะนิสิตใหม่ทุกคนยังเลยค่ะน้องๆบอกยังค่ะครูนะโอเคถ้าอยากเรียนก็จะได้เรียนแหละโอเคอันนี้เป็นสมัยครูเนาะรหัสนู่นนานแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นรหัส55ขึ้นไปเป็นภาคปกติเนาะตอนนี้ครูขอพาทุกคนไปดูที่ปกติก่อนนะคะภาคปกติเราก็คลิกเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็จะเห็นอ่ะบันทึกข้อความเขาเป็นเอกสารตั้งแต่ปี55เนาะค่าเทอมยังไม่ขึ้นนะคะตั้งแต่ปี55ดีงามมากดีงามมากชอบปื้มค่ะนะคะยังเป็นเป็นแบบนี้เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขตและวิทยาเขตกำแพงแสนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบลาบลาบลาโอเคคณะบริหารธุรกิจคนที่อยากเรียนบัญชีเนาะอยากเรียนการตลาดนะคะ12,900อู้ยังราคาเดิมอยู่เลยราคาใหม่แพงขึ้นมานิดหนึ่งสมัยที่ครูเรียนเนาะ11,600อ่ะอันนี้12,900มนุษยศาสตร์ก็12,900อันนี้ครูจะกรุ๊ปรวมให้ทุกคนนะครูจะกรุ๊ปรวมให้ทุกคนบริหารมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ 12,900 ส่วนคณะที่เป็นแบบค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีการเข้าแลบเยอะก็จะอยู่ที่ 14,300 อ่ะซึ่งมีเกษตรเทคนิคสัตวแพทย์ต้องพูดให้เต็มเดี๋ยวมีคนทักทวงเทคนิคการสัตวแพทย์ต้องมีการด้วยประมงค่ะถัดมาประมงแล้วก็วรรณศาสตร์อ่ะเกษตรประมงวรรณศาสตร์เอาโอเค3คณะนี้เนาะเกษตรประมงวรรณศาสตร์เนี่ยเป็น3ใน4ของคณะเริ่มต้นของเกษตรศาสตร์อีกคณะนึงทุกคนรู้มั้ยคณะอะไรถูกต้องคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์นี่ที่เกษตรศาสตร์เราวิลิสมาหลามากบอกเลยคือมหาลัยที่เมืองนอกยุโรปอย่างแบบเนเธอร์แลนด์สวีเดนหรือเยอรมันเองเนี่ยนะมีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์แบบเศรษฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรเกษตรซึ่งแบบคือที่มหาลัยอื่นอ่ะไม่มีสอนแต่มีที่เกษตรศาสตร์ซึ่งถือว่าแบบในยุคที่ทุกอย่างสมัยนี้เป็นแบบทุกคนต้องการ sustainable development เนาะต้องการแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ต้องการแบบลดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ให้มันเยอะเกินไปแล้วก็เพื่อลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเนี่ยในยุโรปนะในยุโรปนี่เขาพยายามลดแบบอย่าโตให้มันเร็วมากอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะทำลายสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยคณะพวกนี้มีสอนนะคะเศรษฐศาสตร์เกษตรนี่คือเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่คือยากนะบอกว่าคือต้องเก่งอะบอกเลยถ้าเรียนหนังสือไม่เก่งนี่ไม่จบนะอันนี้พูดจริงแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะเชื่อว่าทุกคนเข้ามาทุกคนได้โปรดบีทค่ะบีทก็คือแบบเอาชนะค้าคานกับคำพูดที่ครูพูดค่ะฉันจะต้องเรียนจบให้ได้พูดอย่างนี้กับครูเลยอ่ะพูดค่ะอ่ะครูดีใจมากอ่ะกรุ๊ปแรกที่ครูจะกรุ๊ปให้ก่อนเนาะคือ12,900ตรงนี้อ่ะกรุ๊ปนี้อีกกรุ๊ปนึง14,300อีกกรุ๊ปนึงค่ะทุกคนก็คือวิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร16,300โอเคตรงนี้พอเข้าใจได้เพราะว่ามันมีการใช้แลบแล้วก็มีการใช้กระดงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเวอร์วังอลังการทาปาดอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้กระดาษเขียนแบบอะไรอย่างงี้สัตวแพทย์ต้องมีการเรียนแบบทางเป็นแบบแพทย์เนาะถัดมาก็คือวิศวกรรมศาสตร์นะคะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกษตรกลางบางเขนถ้าเป็นคนเกษตรเราจะเรียกว่าเรียกตัวเองเป็นแบบถ้าอยู่เรียน
เรามาจากกำแพงแสนเรามาจากเกษตรกลางบางเขนอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างงี้มันเป็นคำศัพท์นะอันนี้คือย้อนไปประมาณเป็นสิบปีแล้วโอเคอ่ะตรงนี้ก็อยู่ที่17,300ถัดมาคือคณะเกษตรกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนก็ราคาเท่ากับเกษตรที่เกษตรกลางบางเขนนะทุกคน14,300ถัดมาคือนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ตรงนี้เป็นอยู่ที่วิทยาเขตกำแพงแสนแล้วนะทุกคนตรงนี้คือกำแพงแสนแล้วนะตั้งแต่อันนี้ลงมาเนี่ยคือกำแพงแสนแล้วนะถัดมาก็คือนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์เห็นไหมเนี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็จะ16,300เท่ากันเพราะมีค่าแล็บทุกคนอุปกรณ์แล็บมันแพงถัดมาคือสังคมศาสตร์ค่ะกลุ่มทางsocial sciences นะอารมณ์ประมาณนี้จะเป็นแบบ12,900เพราะว่าเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะมากถัดมาคือวิทยาศาสตร์ทางกีฬาอยู่ที่กำแพงแสนเหมือนกันนะคะ16,300ส่วนการรักษาสนสัตว์อันนี้ไม่ต้องไม่เข้าใจเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรารู้เองนะรู้แค่นี้ก่อนอันดับแรกโอเคประมาณนี้ทุกคนหมื่นต้นๆที่เกษตรศาสตร์ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกษตรศาสตร์ค่ะโอเคก็ยินดีต้อนรับแบบบอกแบบกล่าวให้ก่อนเลยนะเพราะว่าเป็นรุ่นน้องพี่นะคะก็ยินดีด้วยจริงๆพี่ติดทุกมหาลัยแล้วแต่ว่าได้เรียนแค่ที่เกษตรศาสตร์ที่เดียวโอเคไปเท่านี้นะคะก็หาได้ที่ registra.ku.ac.th ค่ะขอบคุณทุกคนนะแล้วเจอกันนะคะในรั้ว KU นะคะเป็นลูกพาพิรุณนะคะ